ครับหลังจากที่เราสร้างงานมัลติมีเดียของเรานะครับโดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน Powtoon แล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการนำไปใช้นะครับการเผยแพร่งานของเราเรามีวิธีการนำไปใช้และเผยแพร่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอัปโหลดผ่านYouTube หรือว่า export ไฟล์ออกมาลักษณะของไฟล์ MP4 หรือว่าแชร์เข้าไปในตัวโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอัปโหลดไฟล์งานของเราผ่านตัวโปรแกรม YouTube กันนะครับหลังจากที่เราสร้างงานมัลติมีเดียของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่คำว่า export ด้านขวามือด้านบนเห็นไหมครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับตัว export ก็จะเปลี่ยนหน้าจอขึ้นมาเป็น export option นะครับส่วน export option ตัวนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่า publish to อะไรซึ่งปกติของเรานะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน Powtoon อยู่แล้วนะครับอันที่2เราจะอัปโหลดขึ้นไปไว้ไหนนะครับไม่จะเป็นตัวโซเชียลมีเดียที่เป็นตัวของ Facebook เองนะครับอะไรต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็น YouTube นะครับอะไรพวกนี้สามารถทำเป็นได้อัปโหลดได้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งถ้าเป็นปุ่มที่เป็นมงกุฎตรงนี้นะครับสีส้มๆนั่นหมายถึงว่ามีการซื้อที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมหรือว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อตัวลิขสิทธิ์ตัวนี้เข้ามาใช้งานที่เป็นบิสเนสงานนะครับเรามาดูนะครับสมมติจะ create ผ่านที่เป็น PowerPoint ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเป็น PDF ก็สามารถทำได้หรือว่าจะแชร์ในไหนแชร์ในตัว LinkedIn ตัวนี้ก็ได้หรือว่าในแชร์ที่เป็นลักษณะของ email address ส่งไปให้เพื่อนดูก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นตัวในของ Gmail หรือจะเป็นตัว Twitter ก็ทำได้แต่วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปโหลดงานของเราผ่านตัว YouTube นะครับซึ่งเป็นตัวโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งนะครับเข้าไปที่ตัว YouTube ปุ๊บนะครับพอคลิกเข้าไปเราจะอัปโหลดงานของเรานะครับผ่านตัวโปรแกรม YouTube พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาซึ่งในการที่เราจะอัปโหลดงานผ่าน YouTube เราต้องมีสมาชิกของตัว YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเข้าไปสมัครสมาชิกผ่านYouTube แล้วพอเวลาเราเข้าไปเรามี account ของ YouTube เราก็ add account ที่เราสร้างใน YouTube เข้ามานะครับเห็นไหมครับโอเคเราต้องการอนุญาตนะครับที่เรามี Account อยู่แล้วเห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็น Privacy ตรงนี้ก็จะดูเขาจะเป็นการกำหนดว่าเราต้องการให้ใครสามารถที่จะดูงานของเราได้บ้างเป็นแบบ Public ไหมทั่วไปหรือเปล่านะครับหรือเป็นแบบค่อนข้างที่เป็น Private ให้ดูได้จำกัดคนนะครับหรือจะเป็นแบบpublic นะครับแค่คนดีทั่วไปนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คลิก next เห็นไหมครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิก next แล้วก็จะอัปโหลดงานของเราผ่านตัวโปรแกรม YouTube นะครับซึ่งตัวหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวของ Account ที่เป็น Account ใน YouTube ของเราก็จะโชว์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของโลโก้ที่เป็น Powtoon โชว์อยู่ด้านล่างข้างล่างด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เรามีการใช้งานที่เป็นลักษณะของฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะมีส่วนของลิขสิทธิ์ก็จะมีตัวนั้นเข้าไปด้วยนะครับอัปโหลดดูนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน export งานของเรานะครับในลักษณะของ PowerPoint แล้ว PDF นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับถ้าเราจะอัปโหลดงานของเราผ่าน PPT ตรงนี้ก็คลิกเลือกที่ Download as ตัว PowerPoint เห็นไหมครับต้องการแบบไหนนะครับเป็น Education แล้วก็จะมาเลือกตัวนี้นะครับเอาสไลด์เท่าไหร่ Detail นะครับเสร็จแล้วก็ Publish ไหมครับ Downloadต้องการความละเอียดขนาดไหนเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกซึ่งปกติจะเป็นสแตนดาร์ดให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความละเอียดสูงที่เป็นคุณภาพที่เป็น 700p ตรง 720p ตัวนี้ก็เราต้องมีการอัปเกรดตัวโปรแกรมของเราที่เป็นโปรหรือไม่ก็เป็นบิสเนสตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคดาวน์โหลด Powtoon พอเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการดาวน์โหลดงานของเราเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นสไลด์งานของเรา
ตึ๊บขึ้นมาสไลด์ที่1 นะครับอันนี้คือในลักษณะของให้เป็น PowerPoint นะครับอัพดาวน์โหลดที่เป็น PowerPoint เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยนะครับพาตูนเนี่ยได้ Publish แล้วนะครับเราเวลาเราจะดูงานนำเสนอเราก็แค่คลิกตรงลูกศรด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัว Play ลองดูซินะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการอัพโหลดหรือว่าการเอ็กซ์พอร์ตงานของเรานะครับเป็นการเผยแพร่งานของเราให้คนอื่นนะครับผู้ที่เข้าไปศึกษาเนี่ยเข้าสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับด้วยสังเกตว่าตัว Powtoon ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะอัพโหลดได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะเข้าไปอัพโหลดงานตรงไหนแล้วก็ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอัพโหลดที่เป็น YouTube อัพโหลดตรงไหนที่จะเอาไปใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของเราให้มากที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการสร้างงานแอนิเมชันงานมัลติมีเดียผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัว Powtoon นะครับลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปฝึกปฏิบัติฝึกใช้งานดูนะครับให้เกิดความชำนาญเราก็จะมีวิธีการสร้างงานมีเทคนิคในการสร้างงานให้มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดดูงานต่างๆซึ่งจะสังเกตว่าตัว Powtoon เนี่ยมีคนที่เข้าไปครีเอทงานอย่างหลากหลายอย่างหลาย10ล้านคนนะครับซึ่งเราไปดูตัวอย่างหรือว่าไปดูแนวทางงานแล้วก็เอามาครีเอทเป็นไอเดียใหม่ๆได้นะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ